ทั่วโลกสไตล์ทูเปอร์เดดพูลเห็นบ้างมันมีให้เลือกหลายรุ่นเลยเข้าไปดูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยผมเป็นแฟนเลยเอาสุดอะมอเตอร์ไซค์คันละ20ตอนนี้ดูเป็นหมื่นแล้วทุกคนตายแบบบาบาเรียสวยมากอะมีราคาเขียนชัดเจนครับทุกคนเต่านินจาไม่เคยเห็นเลยอะโคตรเจ๋งเลยโคตรงามเฮ้ยนี่ไงแอเรียลเป็นสินค้าพรีออเดอร์ทอมแอนด์เจอรี่เว้ยใจไม่แข็งพอนี่อาจจะล้มละลายกับการมาได้นะทุกคนนี่ครับทุกคนผมจะมาดูวันนี้เป็นตัวซีเคทครับโคตรได้เลยดูดิโอ้โหนี่ต้นตระกูลเบเบ้เลยนะดูดิทุกคนเล่นได้จริงด้วยขอบใจเลยไผ่ทุกคนมาถึงแล้วครับสำหรับเซ็นทรัลเวิลด์นะวันนี้ผมมางานมหกรรมดีกว่าเรียกว่ามหกรรมเลยเพราะว่าเป็นงานที่แสดงนะครับของเล่นและของสะสมนะครับนั่นก็คือ Thailand Toy Expo นะครับเป็นงานแสดงของเล่นที่โคตรใหญ่นะฮะผมว่าใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้นะที่จัดขึ้นนะตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเซ็นทรัลเวิลด์บริเวณจัดงานนะจะมีการแสดงของเล่นนะฮะอยู่ทั่วงานเลยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะทุกคนอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะเห็นปะที่เป็นคล้ายๆกับเป็นผ้าใบนะฮะอยู่ด้านหลังนี่จะเป็นการแสดงของเล่นทั้งหมดเลยและยังไม่พอครับด้านในห้างก็ยังมีครับทุกคนมีแทบทุกซอกทุกมุมนะเดี๋ยวผมวันนี้พาทุกคนเดินทุกจุดเลยสำหรับงาน Thailand Toy Expo นะฮะต้องเรียกว่าเป็นงาน TTE ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับซึ่งผมมาวันสุดท้ายและวันสุดท้ายก็คือวันที่เขากำลังจะเลิกแล้วนั่นเองนะฮะเราจะมาดูว่ามีอะไรในวันสุดท้ายที่จะแบบเขาเรียกว่ามีการลดแลกแจกแถมบ้างนะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนของโดมด้านในนะเห็นไหมกว้างไหมกว้างเนาะมีติดแอร์ด้วยครับทุกคนก็บูธแรกนะผมให้ดูก่อนนะครับละลานตายหมดแล้วว่ะลาเกตอะไรเดี๋ยวลาเกตดีไซน์ทอยนะครับเนี่ยประมาณนี้ทุกคนนะฮะนี่ลองดูว่ามันก็จะมีงานทอยที่เป็นแบบแนวแบบออกแบบและดีไซน์นะมีหลากหลายหลายแบบมากๆนะทุกคนลองดูนะนี่สวยๆอย่างนั้นเลยครับนะฮะสวัสดีครับครับผมอันนี้บูธของ Let's go โอเคนี่ครับเดี๋ยวลองเดินดูนะฮะนี่นะครับ Let's go Thailand Infinity Toy ครับผม Thank you เหมือนฉากในดราก้อนบอลนะครับดานาแม็กหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับโอ้โหคืออันนี้เหมือนเป็นแนวแบบต่างชาติด้วยนะทุกคนก็คือมารวบรวมไว้สำหรับงานแห่งนี้นะทุกคนเห็นป่ะนี่นะคือเป็นแนวคอนเซปต์อาร์ตคอนเซปต์ทอยที่เป็นแนวแบบขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ลิมิเต็ดมากๆสำหรับการมาซื้อที่นี่นะคือต้องบอกว่าใครที่ชอบแนวของเล่นนะครับอาจจะต้องเสียทรัพย์เยอะนิดนึงการที่มาที่นี่นะโหยิ่งใหญ่จริงๆครับดูนะทุกคนนี่ของเล่นแบบแปลกตาเยอะมากอ่ะมีหลายๆอย่างที่แบบเห็นแล้วแบบแปลกตาว่ะจริงๆนะครับเนี่ยทุกคนข้างนอกนี่เหมือนเป็นแบบแนวแบบต่างชาติอ่ะครั้งนี้เป็นแบบThailand Toy Expo ครั้งที่11นะทุกคนก็อาจจะมีอะไรแปลกตานิดนึงครับนะฮะอันนี้ผมให้เดินเข้าไปดูในโดมก่อนนะครับเดินเข้าไปดูในโดมก่อนกาลิโกคือเป็นงานแสดงที่ต้องบอกว่านะครับทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยนะเป็น Thailand Toy ก็จริงครับแต่ว่ามาหมดครับญี่ปุ่นเกาหลีนะทุกคนมาหมดครับผมเดินด้านเดียวอีกด้านนึงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูงานคอนเซ็ปต์ทอยของร้านนี้นิดนึงฮะ3 Zero นะครับทุกคนเออดูนะนี่เลยโคตรเท่เลยเห็นป่ะเออเท่ว่ะคือเป็นงานออกแบบทอยอ่ะทุกคนประมาณว่าเป็นงานออกแบบด้วยนะเออ
เอาล่ะเราไปสู่ซุ้มที่2นะครับซุ้มที่2ไม่รู้อันนี้1หรืออันนี้2นะผมไม่รู้ว่าผมเดินมั่วเลยตอนนี้ครับเดินมั่วเลยฮะดูแล้วเป็นคนต่างชาติครับทุกคนอินเดียก็มีมั้งเนี่ยเออของไทยก็มีครับคือเป็นแนวรวมๆอ่ะทุกคนเห็นป่ะเออแนวรวมๆครับโหของขายโคตรเยอะเลยอ่ะเป็นของเล่นแบบคือเป็นแบบของญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นก็มาด้วยทุกคนนะครับว่าเหมือนจะหมดที่ไหนวันแรกนี่ฮะมาแต่วันแรกนี่วันแรกเนี่ยอะไรเนี่ยวันแรกมีต่อคิวเยอะมากเออเจ๋งว่ะเจ๋งนะเดี๋ยวขอเดินดูให้ทั่วนิดนึงครับขอเดินดูให้ทั่วนิดนึงอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของวันนี้เลยเดี๋ยวผมลงให้วันนี้เลยฮะวันนี้คือวันสุดท้ายนะวันนี้คือวันสุดท้ายครับอันนี้เป็นรวมทรานสฟอร์เมอร์ทุกคนนี่นี่เป็นหุ่นยนต์แปลงร่างทั้งหลายนะครับอันนี้มีจำหน่ายด้วยนี่ครับก็มีการให้ความสนใจนะผมรู้ว่าวันสุดท้ายนี่เขามีการเซลล์หรือเปล่านะครับเนื่องจากวันสุดท้ายแล้วทุกคนทาคาราโทมี่บันไดอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเฮ้ยมีนี่ด้วยว่าเห็นป่ะซามูไรทูเปอร์น่าจะมาเซลนะอันเนี้ยบอกเลยคอยสตอรี่เฮ้ยเด็กคนนี้นี่ว่านี่ไงเด็กคนนี้มันแบดบอยหน่อยเนี่ยเห็นป่ะนี่นี่ว่าฮีโร่ครอสนะครับผมนะฮะคนน่ากลัวเลยอันนี้เนี่ยได้ว่ะอันนี้ได้อ่ะนี่อะไรอ่ะ Wonder Woman นะฮะ Wonder Woman มีนี่ Deadpool ครับ Little Juice นะครับ Alien Predator โอ้โหครบเลยว่ะเนี่ยเห็นป่ะไอตัวนี้นี่ว่ะเนี่ยรวมแนวสัตว์ประหลาดทั้งหลายนะทุกคนร้านนี้ได้ว่ะเฮ้ยผมชอบไอ้แบดบอยตัวนี้มากเลยนะเนี่ย เล่นของเล่นฮาร์ดคอร์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในด้วยนะเพราะว่ามันมีอยู่หลายบูธมากอันนี้เป็นเฉพาะบริเวณรอบนอกนะทุกคนเป็นโดมนะฮะที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการติดแอร์ด้วยทุกคนเนี่ยมีแอร์เย็นมากเลยนะครับด้านในนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแอร์นะที่เห็นนี่มีแอร์ทุกจุดเลยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสบายสบายข้างนอกไม่ใช่ของเล่นละข้างนอกก็ถือเป็นขายพวกของกินนะทุกคนเนี่ยเราก็จะเอามาให้ดูนะครับอันนี้เป็นนาคเลยฮะแต่เป็นของเล่นนะเห็นป่ะเป็นนาคเลยอ่ะนี่เป็นแนวพรอพโทแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นของเล่นจากค่าย DC เห็นป่ะนี่ค่าย DC ทั้งหลายนี่ก็อยู่นี่เลยนะครับเนี่ยแม้กระทั่งทาคาร่าโทมี่นะครับอันนี้เป็นรถเหล็กแล้วทุกคนทาคาร่าโทมี่นะฮะก็มีมาเซลในงานแห่งนี้เหมือนกันนะครับทุกคนเห็นป่ะนี่สวยๆอย่างนั้นเลยมีเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ด้วยนะเอาไปเป็นพ็อปนะครับในการที่จะเอารถเหล็กไปเล่นนะทุกคนเห็นป่ะนี่มีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปบริเวณด้านนอกแล้วก็ตีทะลุเข้าไปในตัวห้างดูนะครับออกด้านนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามีอะไรในตัวงานของในตัวตึกบ้างนะครับอันนี้เป็นโดมด้านนอกนะผมให้ดูมุมกว้างๆโดมด้านนอกนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายคือถ้าทุกคนจะมาเดินเองก็คงไม่ทันแล้วฮะถ้าสมมติว่าใครยังไม่มานะเพราะผมมาเก็บภาพสำรวจให้ก่อนนะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับวันสุดท้ายวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วผมลงคลิปให้วันนี้เลยนะครับสำหรับคนที่พลาดงานนี้ก็ดูคลิปผมไปก่อนนะครับทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นแนวคล้ายๆกิจกรรมของประเทศเราแล้วนะครับนี่เอาล่ะเราออกมาฝั่งนี้ครับทุกคนทางเข้าของตัวตึกนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูสวัสดีครับพี่เอาสวัสดีครับโอ้ยผมเป็นแฟนเลยเอาขอบคุณครับโอ้ยอินดี้ได้มาสำรองใช่ใช่ผมมีงานแบดฝากงานด้วยอ๋อจริงป่ะฮะมีงานยุค90เหมือนกันไหนไหนไหนพาไปนิดนึงครับพาไปนิดนึงมีแฟนเพจครับผมครับผมมาครับมาครับเอามาออกบูธด้วยเหรอครับใช่ครับผมงานเด็กๆมาโมอ๋อเหรอฮะโอ้
เออนี่งานสนิมครับผมเอาหัวป๊อปคอนครับถังป๊อปคอนมาทำมาโอ้หัวป๊อปคอนเหรอเอาถังป๊อปคอนนะฮะยุค90ถังป๊อปคอนใช่มาทำสนิมทำสนิมใช่ถ้าว่าคนไหนดูเฮ้ยคือแบบสวยมากอ่ะอันนี้นี่เพ้นท์เองป่ะครับเพ้นท์เองปั้นเองหมดเลยเออเออเออส่วนหุ่นยนต์นี้เป็นเลโก้เลโก้ใช่ฮะเลโก้เลโก้ตรงไหนเนี่ยเลโก้ที่เป็นขาต่อเลโก้เออเห็นป่ะเฮ้ยทำแบบจนแบบไม่คาดคิดว่าเป็นเลโก้เลยนะนี่คือคนไทยทำได้โอ้โอ้สวยมากครับอันนี้อาริต้าหรือเปล่าอาริต้าโอ้โอ้คือคอนเซปต์เนี้ยก็คือว่าจริงๆอ่ะผมอยากได้หัวคนไทยครับดาราไทยมาเป็นอ่ะแต่ว่าฝรั่งเขาไม่รู้จักผมก็เลยปั้นหัวน้องงานนี่นี่งานปั้นเหรอครับงานปั้นครับโอ้ยสุดว่ะเขาเรียกว่างานแบสโอ้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 ตัวพวกตัวบอดี้เราจะเป็นของฮอตทอยมากเป็นของตุ๊กตาบาร์บี้บ้างครับแล้วส่วนผมมันก็เป็นตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยโอ้โอ้ด้านหลังเนี่ยผมเอากบเหล่านี้สอสมัยยุคการสูงมาทำครับนี่คือผลงานหมดเลยทั้งหมดนี่ฮะสี่ตู้นี่เลยโอ้หมดงานสี่ตู้หมดเลยนะคนไหนเล่นกันดั้มกันผ้าจะรู้จักนี่ฮะกันดั้มครับผมเห็นไหมชิ้นส่วนกันดั้มกันผ้าเนี่ยโอ้นี่ฮะนี่โอ้โอ้โอ้คือเรียกว่างานสนิมงานแบสครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นงานที่ทำมือใช่แล้วคือเราเอาของเล่นยุคเก่าๆเนี่ยครับที่จะทิ้งอะเอามาสร้างใหม่เออสร้างมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะฮะเอออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วที่สำคัญคือโคตรสวยเลยขอบคุณมากครับสวยมากผมปั้นดาราไว้องค์นึงนี่เออเออไหนฮะเนี่ยพี่นุ่นวรนุชเหมือนปะเออเหมือนเนี่ยผมอยากเอาดาราไทยมาให้หมดเลยเนี่ยดูดิคุณนุ่นวรมุขใช่เหมือนมากอันนี้มอเตอร์ไซค์แบบว่าของเด็กเล่นคันละ20บาทจริงไหมฮะจริงฮะมอเตอร์ไซค์คันละ20ใช่เดี๋ยวคันเล็กๆก็จอกแบบตอนนี้ดูเป็นหมื่นแล้วทุกคนคือแบบครับผมเฮ้ยไม่ได้หลอกผมเล่นใช่ไหมเนี่ยจริงครับนี่คันละ20เอามาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอรู้จักหัวนี่ฝาขวดน้ำเกลือป่ะนี่ฝาขวดน้ำเกลือผมว่าทำเป็นไอพ่นโอ้โหเออๆอันนี้มีเค้าอันนี้มีเค้าเออๆๆฝาสโลปปี้ทําข้างบนครับฝาสโลปปี้ผ่าครึ่งฝาสโลปปี้เฮ้ยคือแบบมันมั้ยฮะทุกคนดูดิงานแบบเพิ่มมูลค่าจริงครับใช่อันนี้ผมอึ้งไปเลยอ่ะคือจริงๆผมดูนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอรู้ว่าสดุที่ทำนี่ใช่เนี่ยโลกกันดั้มเห็นป่ะอ๋อคนไหนชอบกันดั้มเขาจะมองทุกคนจะเห็นเฮ้ยกันดั้มมันพลาดอะไรเงี้ยเจ๋งดีครับเจ๋งดีขอบคุณมากครับครับผมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เลยคอนเซ็ปต์เลยครับคอนเซ็ปต์ของการอันนี้บูธนี่คือมีชื่อมั้ยครับมีชื่อครับชื่อลัสครับลัสแปลว่าสนิมโอ้เป็นงานลัสเป็นงานสนิมนะทุกคนงานลัสฝากเพจด้วยครับชีชอยนี่ฮะทุกคนครับเชิญได้นะนี่เพจนี้เข้าไปตามกันส่วนนี้เป็นลูกศิษย์ครับรุ่นน้องครับผมครับเพจคอมเมนต์เดือดด้วยพี่โอ้นี่เป็นคาแรคเตอร์บาบาเรียนเออ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 นี่นะนี่นะครับผมจะเป็นสไตล์บาบาเรียนแฟนตาซีครับนี่ทำมาจากอะไรฮะอันนี้เป็นดินครับผมดินน้ำมันดินน้ำมันโอ้โหง่ายโหดโอ้ปั้นจากดินน้ำมันแล้วทำเป็นเรซินใช่โอ้โหเฮ้ยมันไหมแม่เหล็กไม่ไหวมันหนักโอ้โอ้โอ้อันนี้นั้นกาแฟชอบเขาจะสั่งไปครับเพราะว่าเป็นครับโชว์เบจิต้าหน่อยดักบอลโอ้เบจิต้านี่งานเบจิต้านี่ทุกคนจะเป็นบาเวเรียนนะครับครับเป็นสไตล์แบบบาเวเรียนโอ้เป็นคาแรคเตอร์ป่าเบย์เออพี่เซลก็ใส่แต่งเลยเออโชว์ด้านหลังว่านี่นี่บึกสุดว่ะสุดโอ้โหเฮ้ยสเกลเตอร์เป็นสเกลเตอร์เป็นตาเออสวยสวยสวยเพื่อแต่งานที่ผมคุ้นมากเลยดังจนผมไปเจอในเน็ตอ่ะเออแล้วนี่ได้เห็นตัวจริงครับครับผมอือขออนุญาตถ่ายรูปกับพี่เขาด้วยดังมากได้ครับได้ครับโอ้โหดีใจเลยอ่ะไปอิมพีเรียลเวอร์สับโลงอ่ะโอ้ผมอยู่แถวนั้นเลยจริงไหมจริงครับมาถึงตรงนี้เลยก็สองสามโอเคครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณต้องขอบคุณจริงๆฮะสำหรับการมาครั้งนี้นะคือใครรู้จักก็ทักทายได้เลยนะฮะสำหรับการออกบูธนะฮะเออเอาล่ะต่อไปนะครับเรามาดูนะฮะกับบูธนี้นะครับโอ้ยของเล่นดูนะฮะทุกคนนี่โอ้ยของเล่นเป็นอาร์ตทอยแล้วก็เป็นงานทำมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกคนแล้วทำสวยมากๆครับดูนะดูนะเออแล้วทุกตัวนี่มีจำหน่ายครับมีราคาเขียนชัดเจนครับทุกคนสามารถเอาไปวางเป็นแบบ limited edition ได้เลยนะสำหรับบ้านใครนะฮะดูนะฮะโหเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยว่าเฮ้ยเก๋ว่ะนี่แบบเป็นเหมือนรวบรวมเครื่องเกมเว้ยดูดิเห็นป่ะเครื่องเกมยุค90เลยดูดิเออสวยมากอ่ะ
ป็นหุ่นยนต์เลยว่ะนี่ฮะมีเกมมงเกมบอยอ่ะเครื่องเพย์หนึ่งด้วยอันนี้ทำเป็นหุ่นยนต์ครับมีจงมีจอยนะดูดิเห็นป่ะแต่มีคอมเว้ยเออสวยที่สวยว่ะเดี๋ยวดูเห็นป่ะเฮ้ยคือใจไม่แข็งพอนี่คือแบบอาจจะล้มละลายกับการมาได้นะทุกคนคืองานนี้ค่อนข้างจะมีของเล่นที่แบบโดนๆเยอะอันนี้เป็นตู้กาชานะฮะทุกคนมีให้เลือกหลากหลายอันนี้เป็นโซนนะครับของตู้กาชานั่นเองนะทุกคนเห็นป่ะเออโซนตู้กาชาผมเชื่อว่าผมต้องตียาวไปทางฝั่งโน้นนะเพราะว่าตรงนู้นก็มีว่ะแต่ตรงนู้นเป็นงานอะไรวะงานนาฬิกาเหรอหรือว่ายังเป็นงานของเล่นวะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูไหมไม่ได้มาทั้งทีต้องเดินไปดูครับผมว่ายังเป็นของเล่นอยู่นะเดี๋ยวนะก็ยังเฮ้ยของเล่นเว้ยเฮ้ยแสดงว่าแบบงานโคตรใหญ่เลยทุกคนงานโคตรใหญ่เลยนี่ฮะยังเป็นของเล่นอยู่ครับ52ทอยครับโอ้โหดูดินี่ครับสวยว่ะดูดิเห็นป่ะเออนะครับนี่นะนกฮูกแปลงร่างแล้วนี่เป็นหุ่นเต่านินจาแบบบิดได้ครับทุกคนเอองานอาร์ตงานทอยสวยมากอ่ะแล้วขายแบบเป็นแบบพรีเมียมจริงมีกิ๊มเมาส์เว้ยดูดิโอ้โหเฮ้ยโหโคตรสวยเลยดูดิทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยกัปตันคอมมานโดเท่เฮ้ยกัปตันคอมมานโดก็มีดูดิ52ทอยเฮ้ยอันนี้คือแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะโคตรเจ๋งเลยนี่เว้ยกัปตันคอมมานโดเฉยอุลตร้าแมน3ก๊กเว้ยเฮ้ยเออดูดิฟิกเกอร์เป็นหนึ่งในซีรีส์ของสินค้าของ52ทอยนะฮะที่ประกอบด้วยแอคชั่นฟิกเกอร์นี่ครับเชิงโยนประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับจากนักออกแบบอิสระเว้ยดูดิเห็นป่ะเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยมีคนเอามาเอากัปตันคอมมานโดมาทำของแคปคอมอ่ะเออเจ๋งๆอันนี้มันขุ่นงามุยตุ้ยเลยดูดิทุกคนนี่ฮะพิชชินจังชินจังเว้ยเก๋ว่านี่เป็นสินค้าพรีออเดอร์2007ครับนี่ฮะอันนี้เป็นกล่องสุ่มนะครับก็ซื้อไปนะฮะอยากได้ไหนลองซื้อดูนะครับเฮ้ยชินจังโคตรเก๋เลยยาวไปนู่นเลยยาวไปนู่นเลยคือได้ข่าวว่านะครับมีนักออกแบบก็คือออกแบบตัวหุ่นทาโกะนะอันนี้ผมรู้มานะครับทุกคนก็เลยอยากจะลองหาดูนะฮะเมื่อกี้เหมือนคุ้นๆว่าจะเดินผ่านมาตรงจุดไหนสักจุดเนี่ยทุกคนเออสวยว่ะดูดิเห็นป่ะโคตรสวยเลยอ่ะคุณชัดชาติชาชาแมนนะฮะทุกคนเออละลานตามากทุกคนดูดิเนี่ยสวยอ่ะโอ้โหมีแบบแนวลูฟี่ก็มีนะทุกคนดูดิเห็นป่ะแนวลูฟี่ก็มีเว้ยเออโหเฮ้ยเดินไม่ทั่วเลยคือเยอะมากแล้วตอนนี้กำลังเก็บร้านแล้วเพราะว่าเรามาวันสุดท้ายนะทุกคนนี่ฮะอันนี้ not for sale ทุกคนเห็นป่ะจะเป็นการออกแบบนะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเป็นเหมือนคอนเซปต์อาร์ตที่แต่ละที่แต่ละบริษัทนะครับมีการออกแบบดีไซน์ของเล่นนะฮะกิ๊บเก๋มากนะครับแล้วก็สวยงามโคตรดูดิเนี่ยเห็นป่ะเออเออสวยป่ะสวยเนี่ยนี่ออกแบบครีเอทมากเอาจริงออกแบบพิเศษมากนะครับเราจะพยายามเดินดูให้ทั่วงานก่อนที่ทุกอย่างจะวายนะทุกคนเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายครับบางร้านเริ่มปิดแล้วเว้ยตู้เริ่มว่างครับบางร้านเริ่มปิดนะฮะเออนี่นะอ่ะดูกันก่อนนะครับทุกคนนี่ฮะสามตานะทุกคนมีกล่องมีแพ็กเกจจิ้งสวยงามมากเออนี่ฮะเป็นของเล่นแบบคล้ายๆมอนสเตอร์ครับทุกคนแล้วก็ด้านนี้เป็นการจัดโชว์นะเป็นตู้นะฮะนี่ครับเหมือนเป็นตู้หมีนะฮะเป็นตู้หมีขายนะคนเนี่ยที่เห็นนี่คือขายนะเออแต่สวยครับดูดิเห็นปะ
เนี่ยมีราคาด้วย 120,000 อะไรต่างๆนะเนี่ย 45,000 ก็มีนะครับเห็นป่ะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะหาก่อนเดินก่อนเดินก่อนทุกคนเราต้องเดินให้ทั่วก่อนนะฮะ Good Smile Company นะทุกคนนะอันนี้เป็นตู้ครับผมเห็นนี่มีหุ่นที่น่าสนใจครับมีแคมมี่นะทุกคนเห็นป่ะเลอัสกาป่ะใช่ป่ะนี่เราเจอนี่เว้ยเฮ้ยเขาสวยเลยยูกิดูเอลมอนสเตอร์เว้ยเฮ้ยโคตรงามบอกเลยบูอายอัลติเมทดราก้อนเว้ยเฮ้ยงามมากอะเอากลับบ้านได้ป่าววะเฮ้ยอันนี้สวยจริงว่ะนิด้ากรุ๊ปครับอิเซคัยเทนินะครับอันนี้เหมือนมีการพรีออเดอร์หรือเปล่านะครับยิ่งใหญ่อลังการอลาคัสครับทุกคนบอกเลยนะฮะคือเป็นสินค้าที่แบบรวบรวมความใหม่นะครับแล้วก็ความเทรนด์ของแนวของเล่นนะทุกคนแล้วก็มีการจับจองนะครับจับจ่ายเลือกซื้อในแต่ละค่ายของเล่นนะแล้วก็แต่ละค่ายนี่ก็จะเป็นค่ายที่ต้องบอกว่ามีฝีไม้ลายมือนะครับแล้วก็เอกลักษณ์แต่ละค่ายเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะสำหรับการออกแบบทอยนั่นเองนะทุกคนผมมาอยู่อีกฝากนึงนะครับอีกฝั่งนึงของประตูทางเข้านะทางเซ็นทรัลเวิลด์นะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับบูธโทกิโดคิก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มีการขอลายเซ็นนะทุกคนนี่เป็นศิลปินท่านนี้เองนะฮะนี่ศิลปินท่านนี้ที่วาดผลงานนะครับที่โด่งดังเลยผมบอกเลยนะฮะกำลังแจกลายเซ็นแล้วก็นี่ฮะกำลังวาดอยู่นะฮะเห็นปะกำลังวาดอยู่เลยกำลังวาดอยู่เลยนี่ครับแล้วนี่ผลงานนะครับนี่ฮะนี่มีหนังสือด้วยโทคิโดคินะครับเสื้อพงเสื้อผ้านะครับงานนี้คือแบบมากระทบไหล่ผู้สร้างผลงานกันเลยนะทุกคนเป็นแบบมาสเตอร์เลยฮะเป็นแบบมาสเตอร์เลยนะฮะแล้วนี่ก็มีการเลือกซื้อของลงของเล่นนะฮะเพียบนะครับผมฮัลโหลเป็นพวกบอร์ดเกมใช่ครับเป็นบอร์ดเกมป่ะครับเป็นบอร์ดเกมหมดเลยนะฮะเนี่ยนี่ครับมีการสอนวิธีการเล่นด้วยฮัลโหลมันก็นับครับอ๋อฮัลโหลมันนับน่าสนุกนะน่าสนุกสำหรับบอร์ดนี้นะบอร์ดเกมเอาล่ะผมไปด้านหน้าแล้วเฮ้ยผมเจอแล้วเว้ยนี่ไงของดีของดีที่เจอได้เฉพาะงานนี้ครับทุกคนนะฮะนี่ครับมาดูกันนะครับนี่กิจกรรมร่วมสนุกครับซึ่งผมมาวันสุดท้ายนะมันคงไม่มีอะไรให้ร่วมสนุกแล้วมีไหมวะวันที่9พระอีสวนพร้อมลายเซ็นสดนี่ครับทุกคนผมจะมาดูอันนี้ทาโกะนี่คือเป็นงานของทอยเล็กซี่ทอยเล็กซ์นะเล็กซี่แบบทอยเล็กซี่ทอยเล็กซ์โอเคคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ที่ได้มาคอนเซ็ปต์ตัวนี้จะเป็นทาโกะซังกับขนมในตำนานนะครับเราก็จะอิงจากแบบความทรงจำเกี่ยวกับขนมโอเรนย่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทั้งแบบว่าเล่นการ์ดอย่างเงี้ยขนมเป็นขนมเล่นการ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ฮะอันนี้ตบการ์ดสมุดสะสมการ์ดของทาโกะซังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทาโกะซังกับการ์ดแบบซุปเปอร์แลนด์ก็ขนมแสนอร่อยของทาโกะซังชื่อไอเดียอะไรทางโอเดนย่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาออกแบบตามนี้อันนี้เหมือนเป็นแบบกำเงินไปซื้อขนมเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นอริยบทในแบบของเด็กยุค90สมัยก่อนที่เราเคยมีความทรงจำกับขนมโอเดนย่านะแล้วอันนี้จะเป็นครับเป็นตัวซีเคทครับอันนี้มันจะออกมาในรูปแบบของไลน์บ็อกเออตัวขี่เมฆสีทองเนี่ยจะเป็นเหมือนดราก้อนบอลเลยดราก้อนบอลเพราะว่าภาพจำอีกอันนึงของการ์ดโอเรนย่าก็คือแถมการ์ดดราก้อนบอลใช่ไหมฮะใช่ครับเอออันนี้ก็เลยออกมาในรูปแบบของสวยครับแล้วผมเห็นอันนี้คุณบอมวาดนี่วาดเป็นแฟนอาร์ตโอ้โหโคตรสวยเลยนี่ฮะสวยมากอ่ะนี่มีอะไรบ้างเอ่ยอย่างอันเนี้ยก็จะเป็น
คู่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีมีมาจากมีมมีมดังมีมดังมีมดังถือถุงนะทุกคนถือถุงครับเออทำงานอะไรครับผมยิ่งอยากตีแบบโจโจ้เป็นแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยชอบครับผมคนชอบแบบแซวว่าเป็นแบบคู่แข็งแกร่งอะไรงานสวยงานสวยงานสวยมากงานสวยมากแล้วนี่แหละฮะอันนี้จะอิงเป็นเหมือนอาร์ติสนะครับอาร์ติโปรไฟล์อันนี้เป็นแนวมังกรนะครับเป็นแนวมังกรมันจะมีบางโซนที่แบบว่าจะเป็นงานของอาร์ติสที่เราไปคอลแลบมาครับผมเออเออเออสวยสวยสวยครับมีไฮไลท์อะไรตรงไหนยังไงแนะนำนิดนึงนะไฮไลท์อีกอันนึงคือมิลลิครับมิลลิเฮ้ยจริงเปล่าอันนี้คือมิลลิเออครับนี่ฮะอันนี้คือแรปเปอร์มิลลิก็คืออันนี้จะเป็นตัวที่เราใช้ถ่ายใน MV เพลง Boy Pablo ครับเป็นมิลลิฟีเจอริ่งกับโมกี้ไลออนเออเออเออโอ้มีหลายมือเลยใช่ครับส่วนทีมคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบฟิลเทพสงครามอะไรเงี้ยครับผมเป็นเทพสงครามไอ้คุ้นๆนะเหมือนก็อตเอเนลป่ะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์ครับแต่ว่าไซส์ที่จะขายจริงจะเป็นไซส์นี้ไซส์ขายจริงอันนี้เป็นไซส์ที่เราอันนี้เป็นไซส์จำลองตัวอย่างที่เราเอาไว้ถ่าย MV อ่ะครับเอาถ่าย MV ตัวใหญ่นะครับผมแต่ว่าพอไซส์จริงก็จะประมาณนี้ครับครับผมก็ดีเทลรายละเอียดได้เหมือนกันเลยครับผมเออเจ๋งเจ๋งแล้วก็มีแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็มีคนเลือกซื้อเลือกจองเยอะนะดูดิครับบรรยากาศคือคึกคักครับไม่ขาดสายเลยเออไหนดูฝั่งนี้นิดนึงมีอะไรแนะนำฝั่งนี้ก็เป็นงานแบบคอลแลบกับอาร์ติสต์ของไทยเหมือนกันครับอันนี้เป็นอะไรฮะชื่อว่าช่องนวลครับนวลใช่จะเป็นช่องเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆอย่างเงี้ยครับผ่านรูปแบบของการ์ตูนภาพอะไรเงี้ยครับผมเราก็คอลแลบกับเขาแล้วก็เอาคาแรคเตอร์น้องหมาเขาเงี้ยเออตัวเป็นหมาอะไรเงี้ยเข้ามาครับผมไทเกอร์กอนครับที่เจ้าเสือเป็นคาแรคเตอร์ของอาร์ติสต์ไทยเหมือนกันไทเกอร์ก๊อตใช่ครับไทเกอร์ก๊อตอันนี้มือเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้เอ้ยอันนี้เออถอดเปลี่ยนได้เออมีหลายแบบคือซื้อมาจะแบบมีมือให้เปลี่ยนได้เข้าท่ามากเลยอ่ะใช่เออเจ๋งว่าอะไรเจ๋งมากอย่างเงี้ยอันนี้อะไรซาลาเปานางเจริญพรครับโอ้อันนี้ต้องเซ็นเซอร์ซะหน่อยเออเจ๋งครับเจ๋งนะฮะอันนี้จะเป็นโซนของมาเวลครับมาเวลแล้วนะฮะทุกคนของด็อกเตอร์สเตนกับตัวแล้วก็วาคันด้าครับสามตัวนี้ครับผมจะเป็นสินค้าพร้อมส่งครับส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับครับยกเว้นแข่งตัวนี้จะยังครับผมแต่ข้างล่างที่เป็นสีเทายังเป็นเนโกเจกอยู่อ๋อครับผมครับผมเออเนี่ยคือกล่องครับผมเออนี่ทำเป็นประจุภัณฑ์เลยถ้ามาที่บูธก็สามารถซื้อกลับบ้านได้เลยครับเออเฮ้ยกล่องแบบพรีเมียมมากเลยทุกคนดูดิเห็นปะครับกล่องสวยอ่ะเออสวยมากสวยมากสวยมากก็ประมาณนี้อันนี้ตู้โชว์ด้านหน้าอีกทีครับอันนี้ก็เป็นมาเวลเหมือนกันนะทุกคนเห็นปะเออทอยเลสสี่นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการพาทัวร์นะครับขอบคุณครับเด็ดมากๆเด็ดมากๆผมบอกเลยจิ๊กซอว์ไม้ใช่ไหมอ๋อเออกล่องดนตรีจิ๊กซอว์ไม้นะครับ 3D Wooden Puzzle นะครับสวยมากสวยมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับกระเป๋าหรือเปล่าอันนี้กระเป๋าของค่าย DC ครับทวิตตี้เออสวยสวยสวยเออสวยทุกคนเราจะตรงเข้าไปด้านในนะทุกคนยังมีอีกครับคือเนื่องจากมาวันสุดท้ายนะเริ่มวายแล้วเริ่มวายแล้วทุกคนนี่อันนี้เป็นมาเวลทุกคนป๊อปแอนิเมชันครับเห็นป่ะสวยๆเยอะๆเลยดูดิอันนี้เป็นค่ายมาเวลครับก็เอามาทำเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับทุกคนนี่ครับเฮ้ยนี่ไงแอเรียลแอเรียลสวยมากอะดูดิเวอร์ชันนี้นะครับมันก็เป็นเวอร์ชันเก่าไม่ใช่หรอวะเออผมนึกถึงแอเรียลเวอร์ชันนี้มากเลยทุกคนนะครับนี่ฮะจัสมินบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ครับทุกคนเอออลิซินวันเดอร์แลนด์เฮ้ยอลาดินเออแอเรียลเวอร์ชันนี้แบบโคตรคิดถึงเลยทุกคนเอออันนี้เป็นสินค้าของดิสนีย์นะฮะทิงเกอร์เบลไลออนคิงสวยว่ะสวยอะดูดิพินอคคิโอนะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยพินอคคิโอเบลครับเบลเออดอลลี่ดอลลี่อันนี้เป็นแบบ
สินค้าแบบของวอลต์ดิสนีย์ครับสวยว่าน้องก็ตุ๋ยวันนั้นตายเลยตายซินเดอเรลล่าตายแล้วสวยเนาะแต่ว่าเอาไปน้องก็แค่กัดโดนัลด์ทรัมป์ก็มีอยู่ดีอ่ะพี่เออนี่เป็นอีกมุมนึงนะฮะผมจะมาให้ดูนะสวยว่ะดูดิเห็นป่ะนี่ทอมแอนด์เจอรี่ทุกคนทอมแอนด์เจอรี่เว้ยการ์ตูนในตำนานยุค90ของเรานะฮะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเป็นแบบกล่องสุ่มนะทุกคนข้างในก็มีเจอรี่กับทอมนะก็คือเป็นอิริยาบถต่างๆนะครับทุกคนอันนี้อะไรวะนี่อันนี้อโรล่าอะไรอ่ะบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ปากกาบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์ดูดิเบลสวยว่ะคนแคะทั้ง7นะครับแคะขนมครกนะครับคนแคะขนมครกทั้ง7ใช่เปล่าถุงเท้าก็มีเว้ยนี่ครับถุงเท้าก็มีเก๋ว่ะนี่ครับสินค้าจากคานะครับอันนี้เป็น Toy Story เป็นเหมือนที่ชาร์จแบตนะนี่ก็มีหลากหลายอ่ะร้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของแนวดิสนีย์นะครับแนวดิสนีย์ทั้งหลายหัวเขียวเหรอนี่ไงอันนี้โคตรคุ้นเลยทุซซี่ทอมแอนด์เจอรี่เยอะเว้ยอันนี้เป็นหมีภูนี่นะทุกคนมอนสเตอร์อิงค์นี่ฟิกเกอร์ซีรีส์ครับเห็นปะสวยว่ะของเล่นวอลต์ดิสนีย์สวยมากอ่ะนี่อะไรอ่ะ Walking Dead ก็มีอันนี้ตุ๊กตา Walking Dead นะฮะทุกคนจะใหญ่ไปไหนครับเนี่ยคือเดินยังไม่ทั่วเลยทุกคนอะไรวะเนี่ย Professional Essential หรือเปล่าซูเปอร์นะฮะอะไรวะเนี่ยเหมือนมาริโอเลยอ่ะทุกคนดูแต่เป็นมาริโอแบบอะไรวะมาริโอขุนพันธ์ป่ะทุกคนเนี่ยเป็นแนวขุนพันธ์เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูกราฟิกหน่อยละลานตามากผมบอกเลยนะฮะเนี่ยเฮ้ยกังฟูกราฟิกกังฟูกราฟิกเว้ยทุกคนดูดิเห็นป่ะนี่มีซิมสันด้วยซิมสันบาร์สซิมสันบาร์สแต่ข้างหน้าไม่ใช่นาฬิกาครับพีนอคคิโอครับนี่เว้ยเป็นงานออกแบบที่แบบฟลูตอย่างเงี้ยฟลูตเป็นนาฬิกานะครับนี่เต่านินจามีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมว่านะดูดิสวยว่ะสวยอ่ะสวยเป็นงานออกแบบที่เจ๋งมากๆเนี่ยฮะนี่เหมือนเป็นการรวบรวมนะครับหลายๆแบรนด์หลายๆคนที่เป็นคนออกไอเดียนะมาตั้งบูธอยู่ร่วมกันนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทำขายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานที่แบบทำมือครับทุกคนก็คือเป็นงานที่ทำของเล่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นของซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์แต่ละเจ้านะครับที่ทำผลิตออกมานั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยดูแล้วนึกถึงล็อกแมนว่ะครับทุกคนสนุกจังเท่าไหร่
็มีเหมือนว่าแจกลายเซ็นครับเป็นชาวต่างชาตินะใครเป็นแฟนอาร์ตหรือเป็นแฟนทอยเนี่ยเรียกว่ามาขอลายเซ็นกันได้เลยครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็เหมือนกับตู้ว่างๆนะผมเชื่อว่าอาจจะมีการแบบขายไปแล้วนะที่เป็นเห็นตู้ว่างๆเนี่ยทุกคนเห็นป่ะเออตอนนี้ไม่มีมือสองใช่ไหมอะไรนะครับไม่มีมือสองมาถ่ายงานทอยจะเก็บบรรยากาศอะไรพวกนี้ครับครับผมอ๋อติดตามอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับอันนี้ก็มาออกบูธแหละครับแต่ว่ามาเดินเล่นอ๋อมาเดินเล่นนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณครับครับผมเราก็มีพี่มาทักทายนะครับจำได้ก็มาทักทายกันทุกคนอันนี้เป็นจุดนะครับที่เป็นเวทีกลางนะครับของงาน Thailand Toy Expo นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนทำอะไรกันสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อแจกอะไรหรือเปล่าดูฝั่งนี้ก่อนครับก็เป็นบูธต่างๆนะครับมาออกกันคือบางตู้ก็หายไปแล้วเพราะผมมาวันสุดท้ายนะอันนี้คือเป็นเฮือกสุดท้ายจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเฮือกสุดท้ายจริงๆสำหรับการมางานนี้นะเขาจะวายแล้วครับผมก็มาตอนวายเลยนะครับมาตอนวายเลยเรามาอยู่บริเวณหน้าเวทีนะซึ่งหน้าเวทีก็วายหมดแล้ว แล้วก็โลโก้ที่เขาเป็นซิกเนเจอร์เลยนะนี่สำหรับงานนี้ครับยูกินะครับเห็นปะไม่มีการแสดงอะไรใดๆแล้วครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจูเลนเจอร์หุ่นจูเลนเจอร์ทุกคนโคตรได้เลยดูดิสวยว่ะและนะครับที่ผมเห็นนะตอนนี้มางานนี้นะครับซินดี้เรโทรเกมผมว่าคุ้นเคยที่สุดแล้วนี่เว้ยของแป๋งลูกข่างของแป๋งโคตรเจ๋งเลยมาเจอในงานนี้เฉยมีมังกรก็มีครับเออเจ๋งว่ะอันนี้ลูกข่างเว้ยข่างลูกข่างโอ้โหนี่ต้นตระกูลเบเบ้เลยฮะจริงไหมฮะโอ้โหเฮ้ยครับผมเออเออดูดิทุกคนไม่ใช่ว่ามางานToy Expo แล้วจะไม่มีแบบนี้มีอย่างนี้ด้วยนะอันนี้เป็นอะไรครับอังกะลุงเหรอครับค่ะเป็นพวงกุญแจเอออันนี้คือใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงลองเล่นได้เจ๋งว่ะดูดิเห็นป่ะทุกคนเออดูดิอันนี้คือเป็นของเล่นแบบไทยๆนะครับเออเป็ดกับกาบเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่ฮะมีหลากหลายรูปแบบจริงๆอ่ะมางานนี้ได้ครบเลยเว้ยเอออันนี้เป็นลูกข่างไหมฮะลูกข่างแล้วก็หมุนเอาหมุนเชือกแล้วหมุนอืออันนี้เป็นอ๋อเออเออแมงปอป่ะฮะแมงปอก่อนนิ้วแมงปอก่อนนิ้วบาลานเออเออเออคือผมคุ้นทุกอันอ่ะ คือคุ้นทุกอันเลยตอนเด็กคือแบบภาพจำนะฮะสมัยก่อนเราเล่นอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะเออก็เจอในงานเหมือนกันนะครับเจอในงานอันนั้นอะไรครับว่าวเหรอค่ะว่าวค่ะ DIY ได้เองว่าว DIY นี่ไงทุกคนเออนี่แจกฟรีนะคะกลับมาได้เลยอ๋อจริงป่ะครับเออเออเออนี่เอาไม่ใช่ในหนูใส่ถุงไหนได้ได้ครับได้ครับเราขอว่าวแจกฟรีมา1อันนะครับทุกคนนะครับจากคอปเตอร์ไม่ไผ่คอปเตอร์ไม่ไผ่หมุนแล้วมันจะหมุนเนี่ยทั้งหมดเล่นได้จริงด้วยคอปเตอร์ไม่ไผ่ทุกคนเฮ้ยหมุนได้จริงนะเว้ยเออคือเราต้องปั่นกับมือนะฮะแล้วมันก็บินขึ้นไปเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันทุกคนเออขอบคุณมากๆครับโอ้โหแจกฟรีด้วยทุกคนอันนี้พี่ด็อกคิโอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๋งโคตรเจ๋งเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคือเป็นงานที่บอกเลยครับว่ามีของเล่นหลากหลายครับไม่ได้มีเฉพาะเป็นเรียกว่าทั่วโลกดีกว่านะครับเรียกว่าทั่วโลกนะครับดูนะดูนะนี่นะเห็นป่ะไทยแลนด์ทอย
อยเอ็กซ์โปเออเลล่าคาเลตอาร์ททอยนี่ฮะชื่ออะไรนะคะนี่ฮะมี5ตาเดี๋ยวครับนี่อะไรอ่ะเออมีทุกแบบจริงๆอ่ะเออผมมาเจอตัวอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนเห็นปะเออเก๋ว่ะเก๋ทั้งหมดของ Thailand Toy Expo นะครับก็ประมาณนี้สำหรับห้างเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้ผมมาประมวลภาพให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องจินนี่ลิทเทิลเกมนะครับวันนี้ผมพามาเดินในรูปแบบของคลิปวิดีโอวอล์กนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ